นี่ครับว่าดำยักษ์ฟิลิปปินส์นะครับจากซีเคทฟาร์มอีก2ปี3ปี4ปี5ปีมาดูกันปลาดุกยังไม่ให้เลยครับจะยิงเสียงมาแล้วตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้เต็มกระถางเลยฟ้าปิดเลนนะครับโอ้ยเหนื่อยเพิ่งตัดต้นไม้บริเวณบ้านเสร็จนะครับตัดเสร็จเก็บขึ้นซาเล้งเสร็จนะครับก็เตรียมจะขนไปทิ้งแต่ว่าขอเข้ามาอยู่ในห้องแอร์ก่อนแล้วกันนะครับอากาศร้อนมากนะครับก็วันนี้นะครับฟ้าปิดเลนชวนทำเกษตรก็จะพาเพื่อนๆไปดูการปลูกผมได้ต้นว่ามานะครับต้นว่าเดี๋ยวนี้ก่อนต้นว่าดำยักษ์จากสายพันธุ์จากฟิลิปปินส์นะครับซึ่งน้องชายที่อยู่กทม.เขาซื้อแล้วก็ส่งมาทางไปรษณีย์มาให้นะครับผมกับคุณพ่อก็จะไปปลูกนะครับสถานที่ปลูกของเราก็คือตรงบริเวณนานะครับที่มีกระชังปลาที่เคยถ่ายคลิปให้ดูในคลิปก่อนๆหน้านะครับโอเคไปกันครับผมI'm not afraid to die.
ไปปลูกต้นว่านะครับ2ต้นที่นาบริเวณตรงกระชังปลานะครับเราก็ขับซาเล้งกันไป2คนพ่อลูกครับผมออกเดินทางครับครับเราก็จะไปปลูกต้นว่านะครับที่เดิมแถวกระชังปลาของเรานะครับตอนนี้ต้องเดินอ้อมแล้วครับเพราะว่าข้าวนี่เริ่มสวยบรรยากาศยามเย็นแถวทุ่งนาครับสอบมุมสูงบ้างนะครับได้ไม้เซลฟี่มาใหม่สูงกว่าเดิมนิดนึงเราถึงจุดที่เราจะปลูกแล้วนะครับลูกว่าต้นว่านะครับปลูกตรงคันนานี่แหละครับคันแทนานี่แหละจำนวน2ต้นนะครับเรามาดูครับว่าเป็นว่าสายพันธุ์อะไรนะครับนี่ครับว่าดำยักษ์ฟิลิปปินส์นะครับจากซีเคทฟาร์มต้นแรกขุดหลุมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ1ต้นปลูกเสร็จก็รดน้ำเลยนะครับอุดมสมบูรณ์เลยนาเอาน้ำจากนาข้าวนี่นะครับเหลืออีกต้นนึงครับต้นนี้พันธุ์อะไรว่าดำยักษ์ฟิลิปปินส์เหมือนกันนะครับพันธุ์เดียวกันซื้อมา2ต้นนี่มีต้นปอดเทียงด้วยดอกไม้ดินคันนาสวยๆเดี๋ยวต่อไปปลูกให้เต็มนาเลยนี่ครับมาหลุมที่2ขุดเรียบร้อยครับว่าดำยักษ์ฟิลิปปินส์กำลังจะลงหลุมนี่ครับต้นกำลังสวยงามเลยปลู
รงคันนานี่แหละครับต่อไปต้นใหญ่ก็จะเป็นร่มเงาหนีเก็บเรียบร้อยครับต้นที่สองรดน้ำพร้อมเดี๋ยวเราจะไปดูต้นที่ปลูกไว้ก่อนหน้านะครับสองต้นกำลังสวยเลยครับนี่ครับว่าไทยต้นเล็กๆนะครับปลูกมาก่อนหน้านี้นะครับยังมีอีกต้นนึงเดี๋ยวเราไปดูกันนู่นตรงหลักที่ปักไว้นี่ครับว่าไทยอีกต้นนึงนะครับรวมแล้วเป็นว่าไทย2ต้นว่าดำฟิลิปปินส์2ต้นนะครับรวมเป็น4ต้นก็ปลูกตามแนวคันนานะครับนี่ตรงนี้นาปลูกข้าวปลูกตามแนวคันนาไว้พอมันโตมันก็จะเป็นร่มเงาครับแถวนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่คิดไว้นะครับเป็นร้านกาแฟนั่งแค่คิดก็มีความสุขแล้วอยากทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างเร็วๆจังโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปให้อาหารปลานะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องให้อาหารปลาเราก็จะมาดูอัปเดตด้วยว่าตัวโตขนาดไหนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปนู่นเลยต่อไปก็ภารกิจให้อาหารปลานะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวเขาครับว่าอัปเดตไม่ได้มานะก็สักประมาณครึ่งเดือนละไปดูกันว่าตัวเขาโตขนาดไหนนะครับจากที่ตอนแรกๆนี่น้ำไม่ค่อยมีต้องสูบน้ำจากบาดาลน้ำใต้บาดาลนะครับแต่ตอนนี้ทั้งฝนทั้งน้ำบาดาลก็นี่ครับเยอะเลยเรามาดูขนาดเขากันปลาหมอก่อนนะครับนี่ปลาหมอปกติจะขี้อายปลาดุกยังไม่ให้เลยครับได้ยินเสียงนี่มาแล้วตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้เต็มกระชังเลยถ้าน้ำเยอะกว่านี้นี่น่าจะกระโดดข้ามกระชังได้แล้วมั้งตัวใหญ่มากครับดูสิให้ดูชัดๆให้ดูชัดๆกินอาหารกินเยอะครับข้างนอกก็มีนะครับข้างนอกกระชังก็จะเป็นพวกปลานิลปลาตามธรรมชาติก็มีเราก็ให้เขาเหมือนกันกำลังจะกลับแล้ว